เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับสั้นๆกันท่านประธานครับผมในนามสมาชิกวุฒิสภาต้องขอขอบคุณทุกมาตราทุกร่างนะครับที่ผ่านมาจากสมาชิกสภาแทนราษฎรนะครับโดยเฉพาะยิ่งมาตรา 9นี่นะครับผมถือว่าเป็นมาตราที่สำคัญผมเห็นด้วยกับการบริการวิสามัญนะครับที่ท่านได้แก้ไขเพิ่มเนื้อหาสาระลงไปเพื่อให้การบริหารงานในคล่องตัวขึ้นท่านประธานที่เคารพครับสิ่งสำคัญที่สุดในเขตพื้นที่การศึกษามี2อย่างท่านประธานครับอันที่1คือเรื่องของการบริหารงานบุคคลประการที่2ที่สำคัญนะครับคือเรื่องของการกระจายอำนาจให้เขาบริหารจัดการได้ท่านประธานคงจะนึกออกนะครับว่าช่วงแรกนะที่เราเกิดวิกฤตการโควิดเนี่ยนะครับเกิดการระส่ำระสายมากโดยเฉพาะยิ่งในโรงเรียนในต่างจังหวัดนะผู้บริหารสถานศึกษาก็ดีนะรองผู้บริหารสถานศึกษาก็ดีไม่กล้าที่จะตัดสินใจรอฟังจากส่วนกลางครับว่าจะออนไลน์ออนไซต์ออนแฮนด์ออนดีมานด์นะครับจริงๆแล้วโรงเรียนชายขอบเนี่ยครับโรงเรียนเล็กขนาดเล็กเนี่ยนะครับนะมีเด็กไม่กี่คนครับบางโรงมีเด็กแค่20คนเขาสามารถสอนออนไซต์ได้อย่างสบายเลยครับเขาไม่กล้าสอนครับท่านประธานเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวขัดคำสั่งจากส่วนกลางนะครับว่าห้ามสอนออนไซต์อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่ผมยกขึ้นมานี่คือว่าการมอบอำนาจให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่ในการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาสามารถบริหารและจัดการได้ในข้อจำกัดที่ในหัวข้อที่ถูกมอบอำนาจไปนะครับอาจจะยกเว้นกระทรวงอาจจะยกเว้นหลายเรื่องที่เขาเห็นด้วยที่จะไม่ให้บริหารเช่นเรื่องของการเงินนี้เป็นต้นนะครับนะแล้วเรื่องอื่นก็เขาสามารถที่จะบริหารจัดการได้เพื่อให้เขตพื้นที่นั้นมีนโยบายในการเดินไปได้นะครับนะเดินไปได้นะครับการบรรจุแต่งตั้งก็ดีนะครับเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งนี่สำคัญนะครับผมพูดรีวายครั้งแรกมาแล้วนะครับว่าตามมาตรา53เนี่ยนะนะครับผมไม่ห่วงนะครับเรื่องของการจัดตั้งมีใครมาบ้างนะผมขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกันแล้วกันผมคิดว่านะผู้บริหารในเขตพื้นที่การศึกษาก็ดีผู้ทรงคุณวุฒิก็ดีเขามีวิจารณญาณที่จะพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปทำงานเขาคงไม่เอาคนที่คิดตะแบงตะแบงไปทำงานนะครับเพื่อให้งานเขาสะดุดเขาต้องสารตะเขาต้องคิดครับเอาคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่ตั้งใจทำงาน เพื่อพัฒนาการศึกษานะตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับท่านประธานครับที่จะทำงานในสถานศึกษานะครับผมขออนุญาตนะสนับสนุนตรงนี้นะเพราะว่าทั้ง2 3อย่างนั้นนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับการตั้งอกสเขตพื้นที่ทั้งประถมและมัธยมนะตอนนี้สำนักงานเขตพื้นที่ทั้งประถมและมัธยมเขาทำงานอย่างมีความสุขมากครับนะเขาทำงานนะเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงรัฐมนตรีตรีนุชมอบนโยบายไปนะเขาผมมีพวกมีลูกศิษย์ลูกหานะเป็นผอ.เขตพื้นที่นะครับเขาตั้งใจทำงานมากนะเพื่อให้การศึกษานั้นของไทยนั้นนะดำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพนะครับสามารถที่จะส่งเสริมให้เขาเรียนต่อในขั้นสูงต่อไปได้ครับในผมเองในส่วนตัวผมขอสนับสนุนนะมาตรานี้นะครับมาตรา9นี้นะครับเพื่อให้มีอกกสเขตพื้นที่นะครับเพื่อให้งานนั้นสะดวกขึ้นโดยเฉพาะยิ่งนะการบริหารงานบุคคลแล้วก็การกระจายอำนาจในการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษาครับท่านประธานครับนะขออนุญาตกราบเรียนสั้นๆด้วยความเคารพครับขอบคุณมากครับ